เห็นไอ้นั่นช้าไปหน่อยหรือกดอัดนะก็เดี๋ยวก็ไปนั่นไปรีวิวต่อแล้วกันนะนะอันนี้เดี๋ยวรีวิวครั้งหนึ่งก็อันนี้เป็นการต่อวงจรแบบนะครับ RL แบบอนุกรมนะโอเคป่ะนะหลักของมันก็คือว่าไอ้ค่ากระแสฟ้าเท่ากันนะครับสเต็ปแรกนักเรียนก็เขียน Imax ออกจากวงจรก่อนนะแล้วก็ไล่กระแสก่อนกระแสพัน R ตรงนี้ก็เป็น I ใหญ่ R นะครับกระแสสูงสุดก่อน I ใหญ่ L นะเพราะมันก็จะมีกระแส3ค่านะครับเขาต้องรับการ3เวกเตอร์จากนั้นนิสิตก็มาไล่ความต่างศักย์นะครับแต่ละส่วนก็ความศักย์ตัวแรกก็ V ใหญ่คอม R ใช้ V ตัวใหญ่ขอเน้นเลยนะเป็นเวกเตอร์แล้วก็เป็น V ใหญ่คอม L นะแล้วก็เป็น V อะไรครับ V max คอมแรงจ่ายนะครับนะนิสิตก็จะมีทั้งหมด6เวกเตอร์นะ I 3เวกเตอร์1 2 3นะครับ V 3เวกเตอร์นี่1 2 3นะจากนั้นเราก็เนื่องจากว่ามันต่อแบบอนุกรมนะครับกระแสไฟฟ้าเนี่ยเท่ากันหมดนะเราไอ้พวกนี้มันเป็นเวกเตอร์ฮะถูกป่ะถูกมั้ยเราก็เอา3เวกเตอร์เนี่ยมาเขียนไว้ในแนวอะไรครับแนวนอนก่อนนะจำไว้นะครับเขียนแนวนอนก่อนทุกครั้งจากนั้นนิสิตก็ใส่ทิศการวนของมันลงไปตรงนี้วนทวนเข็มนาฬิกานะครับโอเคป่ะเขานิยามให้มันวนทวนเข็มนาฬิกานะฝั่งครั้งนึงใส่ I ก่อนแล้วก็ลากเส้นตรงแนวดิ่งลงมาตรงนี้นะครับแล้วก็นิสิตก็ใส่ทิศทางการวนของมันที่สำคัญมากสำคัญมากอย่ามองข้ามนะทีนี้เราได้3เวกเตอร์ละทิศทางการวนก็มาไล่เวกเตอร์ที่เหลือคือเวกเตอร์ VR เวกเตอร์ VL ไอ้ VMax ไล่ทีหลังนะครับไล่ทีหลังVR นิสิตก็มาเทียบ VR กับ IR เราเรียนไปแล้วนะมันเฟดตรงกันโอเคป่ะนะครับมันชี้ไปทางเดียวกันมันหมุนไปพร้อมกันนะครับเพราะนั้นถ้า IR อยู่แนวนี้นะ IR แล้ววัน VR ก็อยู่แนวนี้ด้วยถูกไหมส่วน VL นะครับนิสิตจำคำว่า ELI เนี่ยอาจารย์สอนละ ELIELI ตัวนี้นะครับ ELI ELI ถูกไหมนะไอ E นี่ตัวแทน V ตัวแทนวนเป็น VL ส่วนตัวนี้อะไรครับ IL ส่วนไอ้นี่ชื่ออุปกรณ์ IL นี่ชื่ออุปกรณ์ตรงนี้ชื่ออุปกรณ์ L ถูกป่ะนะเนื่องจากว่าไอ E มันเขียนนำหน้า L ถูกไหมนำหน้าถูกป่ะนำหน้า I ถูกไหมก็แปลว่า V นำ VL นำ IL เนื่องจากว่าเราทราบ IL อยู่แนวชี้อยู่แนวนอนถูกไหมครับนะเพราะนั้น VL ก็ต้องคลิกชี้ขึ้นเพราะมันหมุนเข็มนาฬิกาหมุนนำไปก่อนนะตรงนี้ทุกคนทราบดีแล้วเห็นไหมครับโอเคนะวันพี่สาวโอเคไหมโอเคค่ะจะรีวิวให้อีกรอบนึงจากนั้นนิสิตก็รวมเวกเตอร์นะครับนะรวมเวกเตอร์ VR กับเวกเตอร์ VL ก่อนโดยใช้หลักโดยใช้พีทาโกรัสนั่นเองใช้หลักการรวมเวกเตอร์นั่นเองเพราะเราจะได้สามเหลี่ยมมุมฉากตรงนี้นะครับนะเราจะได้ความสัมพันธ์ระหว่าง VmaxVR กับ VL ตามนี้ก็คือ Vmax square นะเท่ากับ VR square บวก VL square นะครับทีนี้ไอ้ค่า maximum ของมันเนี่ยนะทีนี้ให้นิสิตมองภาพรวมตรงนี้นะครับไม่ว่ามันจะต่อกันกี่อันก็แล้วแต่นะครับเราให้มองเป็นอุปกรณ์ชิ้นเดียวนะเนี่ย RL เราไม่แยกเรามองเป็นภาพรวมไปเลยแล้วให้มันมีค่าความต้านทานค่าหนึ่งความต้านทานรวมค่าหนึ่งเราเรียกว่า Z ตัวนี้โดยเป็นโอห์มฉะนั้นเวลากระแสออกจากแหล่งจ่ายปุ๊บเนี่ยมันก็วิ่งเข้า Z ถูกมั้ยครับถูกป่ะแล้วก็ความต่างศักย์คอมซัดก็คือ Vmax นี่เพราะว่าจุดตรงเนี้ยซ้ายมือเนี่ยกับจุดเนี้ยจุดเดียวกันด้านขวาจุดนี้กับจุดนี้ก็ถือจุดเดียวกันทั้ง Vcom แหล่งจ่ายกับ Vcom คอมซัดเนี่ยเท่ากันนะแล้วเราได้ว่า Vmax ต่อกับ Imax คูณ Z มาจากโอห์มส์ลอนเองถูกป่ะนะและตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับตรงส่วนได้ย่อยนะครับ V ใหญ่ R คืออะไร I ใหญ่ R คูณ RV ใหญ่ L คือครับ I ใหญ่ L คูณอะไรครับ XL อย่าเผลอไปคูณ L แล้วผิดนะต้องคูณแล้ว XL เพราะตัวนี้หน่วยเป็นโอห์มโอเคไหมจากนั้นนิสิตก็มาแทนค่าในนี้เนี่ยแทนค่าลงไปนะครับแทนค่าลงไปโอเคป่ะแทน VMax ด้วยตัวนี้ IMax นะครับตามนี้แทนลงไปเรื่อยๆนะจากนั้นทำไงต่อวันพิสาเร็วช่วยอาจารย์เราเร็ววันพิสาเร็วต่อจากสมการใช่ไหมคะเออนี่แหละเร็วหาร IMAX กำลังสองหารทั้งสมการชัวชัวตัดหมดโอ้เข้าป่ะฮะเอาแล้วนะตอนนี้นะได้อะไรที่ไม่มีแล้ววันพิสาเร็วใส่กำลังสองกำลังสองเท่ากับ R กำลังสองกำลังสองบวกครับ X line XL กำลังสองโอ้โหได้ซัดยังรูท
อะไรครับอากำลังสองอะไรครับ XL กำลังสองจบเลยเห็นป่ะได้แซดยังอาริสาได้แซดยังมันไม่ตอบละได้แล้วค่ะอาจารย์เห็นไหมล่ะมันง่ายมากเลยเพราะนั้นสรุปแล้วแซดเดี๋ยวหาได้ละถูกป่ะถูกไหมครับแซดเราหาได้แล้วแซดคืออะไรครับแซดก็คือจับสมการนี่คือสแควร์รูทอากำลังสองบวกนะครับ XL กำลังสองถูกไหมถูกป่ะเอาเป้าหมายเราหาแซดแล้วหาอะไรได้ต่อดูดิพันธิสาเราหาอะไรได้ต่อเร็วตัวนี้จะลบไปแล้วนะจะลบไปแล้วนะตรงนี้นะ VMAX IMAX เหรอคะตรงนี้ลบได้ยังดีลิทนะนักเรียนลบนะครับลบก่อนเพราะไม่มีที่เขียนละนะเพราะว่าอาจารย์เปลี่ยนหน้าไม่ไหวมันเยอะนะครับอ้างอิงจากหน้านี้มันสะดวกดีโอเคเอานะโอเคไหมครับทีนี้จันหาแซดได้แล้วต่อไปหาอะไรนักเรียนเปิดดูเป้าหมายเราหาอะไรครับอนิสาเปิดดูอนิสาเร็วหา iMac กับ VMAX ค่ะiMac คืออะไร iMac เท่าไหร่ครับสมมติหาแซดได้แล้วเช่นตอนนี้เราทราบ VMAX ส่วนใหญ่โจทย์จะกำหนดให้มานะ VMAX เนี่ยรู้จะแหล่งจ่ายเข้าใจป่ะสมมติว่าจบกำหนด VMAX ให้เราถูกป่ะนักเรียนสามารถหา iMac จากอะไร iMac ทุกครั้งเลยเท่าไหร่ iMac อันนี้สา VMAX หาร Z ค่ะแล้วหาจาก VMAX ส่วน Z เนี่ย VMAX ส่วน Z จบเลยนะอย่างเช่นก็เป็น VMAX ต่อเลยครับ VMAX ต่อรูทอะไรอีกรูทอะไรอีกกำลัง2บวกครับ XL กำลัง2เช่นคุณจะกำหนดให้ R เนี่ย R มีค่าเท่ากับ40โอห์มตัวอย่างนะ XL 30โอห์มเฮ้ยซัดเท่าไหร่ซัดซัดเท่าไหร่ซัดเร็วซัดค่ะ50มันจะได้R ก็1600ใช่ไหมบวก900นะถือว่ายกเลขให้ดูง่ายๆนะจะได้มองเห็นแบบ 2,500 ใช่ไหมครับท่านเราจะได้เท่าไหร่ครับ50โอห์มนั่นเองค่า Z เนี่ยตัวเนี้ย50โอห์มโอเคป่ะแล้วถ้าอาจารย์กำหนด VMAX ให้ด้วยอ่ะ VMAX สมมุติเอาสักเท่าไหร่ดีเอาสัก100โวลต์100โวลต์เฮ้ยวันวิสา IMAX เท่าไหร่ IMAX ตอบมาเร็วตอบ2แอมเปอร์ค่ะฮะที่มามันคืออะไรครับ VMAX ส่วน Z หรือว่าใช่ค่ะ100 VMAX ส่วน Z นิสิตแทนลงไปเป็นเท่าไหร่ครับเป็น100ต่ออะไรครับต่อส่วน50ก็ตอบอะไรเลยเท่าไหร่ครับ2แอมเปอร์นี่กระแสสูงสุดถูกไหมต่อไป เฮ้ยเรารู้ตรงนี้ปุ๊บเรารู้ IMAXตรงนี้เท่าไหร่ครับอันนี้สาเท่าไหร่นะตรงนี้กี่แอมป์กี่แอมป์สองแอมป์ค่ะเฮ้ย IR กี่แอมป์ IR กี่แอมป์เร็วสองแอมป์ค่ะสองแอมป์เนี่ยมันคิดเยอะเท่ากันไอใหญ่แอลเท่าไหร่ครับสองแอมป์สองแอมป์ด้วยไม่ต้องลังเลเฮ้ยเฮ้ยเท่าไรเอ่ย VL เร็วกี่โวลต์อันวิสา VL กี่โวลต์เร็ว XL เท่าไรครับ30นี่กี่โวลต์ตอบมาเร็วอันวิสาดูอยู่เปล่าพา60หรือเปล่านี่แทนแบบนี้เลยเท่าไรครับ IL คูณ XL เท่าไรครับตรงนี้กี่โวลต์กี่โวลต์60โวลต์นี่ VR เท่าไหร่เนี่ยฟึบ2ทำอะไรครับอาจารย์ให้40ใช่ป่ะ40ปั๊บเท่าไหร่ครับ80โวลต์นี่80โวลต์จบไอ้ตรงนี้ไม่ต้องใช้มาแล้วนะทุกคนนี้ไม่ต้องใช้มาแล้วเห็นป่ะ
นะต้องใช้มาแล้วมีขาตัวอะไรอีกวันนี้ขาตัวอะไรอีกเร็วที่จานบอกไว้อ่ะเร็วตอบดิตัวเฟดแองเจิลของเฟดแองเจิลก็ตัวฟรีตัวนี้ดูนะครับตัวฟรีตัวนี้นะนักเรียนใช้แทนฟรีแล้วกันใช้แทนฟรีเท่าไหร่แทนฟรีเท่าไหร่วีอะไรต่อวีอะไรตอบเร็วแทนข้ามหันได้ชิดถูกไหมถูกไหมข้ามหันได้ชิดถูกไหมวีอะไรต่อวีอะไรเร็วถ้าเรียนฉากรูปนี้ VL ส่วน VR หรือเปล่า VL ส่วน VR ถูกต้องเฮ้ย VL รู้ยังVR รู้ยัง VR รู้ยังรู้ยังรู้แล้วค่ะ60 VR ล่ะรู้ไหม80ค่ะ80โอ้ยกี่องศาเนี่ยกี่องศามันเอาอะไรเดี๋ยวก่อนเอาอะไรหารดีเดี๋ยวก่อนเอา20หารใช่ไหม3/4หันฟรีกี่องศาฮะป๊อปปูล่ามากเลยกี่องศาเร็ว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 กี่องศาเร็วเฮ้ยรูปมันนี่ไงวันก่อนก็สอนทีแล้วป้าค่ะ3 4 5เนี่ยเนี่ยตรงนี้กี่เท่าไหร่37เปล่าถูกไหมทั้ง5 3ถูกป่ะพันแทนอะไรให้ค่า3 4แทนมุมอะไรมาพี่สาแทนมุมอะไรพี่สามุมอะไรล่ะตอบดีเร็ว37ค่ะ37ถูกนะก็คือ37องศาเองใช่ละหรือเป็นเรเดียน37ส่วนอะไร180คูณแล้วคูณพายจบมีอะไรอีกไหมมีอะไรอีกไหมจบนะรูปนี้จบนะครบเป้าหมายนะเห็นป่ะเดี๋ยวดูอีกรูปนึงเอาอะไรดีวันพิสาให้วันพิสาเลือกวันพิสาเลือกเรื่องอะไรคะอาจารย์เลือกรูปที่อาจารย์ส่งไปไงเอาอะไรดีเร็วรูปไหนเร็วสักครู่นะคะเดี๋ยวหนูเปิดรูปดูเปิดดูเลยเปิดดูให้เลือกเลยให้เลือกเลยเร็วเดี๋ยวจัดให้อีกรูปนึงนักเรียนเอาขนานมันก็ได้นะขนานมันก็ได้นะอันนี้เป็นตัวอย่างลูกกลมนะครับอาจารย์เลือกก็ได้ค่ะขนานให้อาจารย์เลือกเหรอได้แป๊บนึงนะงั้นปิดนี้หมดเลยนะทุกคนผมปิดนี้หมดเลยนะปึ๊บปิดละโอเคแล้วกลมปิดป้ายโอ้ยนี่อีซี่แล้วนี่อีซี่แล้วนะถือว่าเนี่ยโอ้ยอีซี่3ตัวนี่อีซี่แล้วอันนี้ไหมเอานี้ไหมเฮ้ยสาวโอเคป่ะโอเคค่ะได้ตัวนี้นะโอเคนะตัวนี้เดี๋ยวผมขอขยับนิดนึงก่อนนะตัวนี้ก็โอเคเขียนในหน้านี้เลยแล้วกันเดี๋ยวก็ชิปอนุสาดูนะครับสิ่งแรกที่เราต้องทำคือเอาว่าไปทำสเต็ปนี่คือเรียกว่าต่อไอ้นี่ต่ออะไรกันไอ้ต่ออะไรกันพาราเลลว่าขนานสิ่งที่เราต้องทำตอนแรกคืออะไรก่อนเร็วใส่ไปเร็วอะไรครับไอค่ะไอใส่ไอแม็กไปก่อนออกจากแหล่งจ่ายตัวนี้นะไอแม็กไปก่อนเลยทุกคนไอแม็กไปก่อนไอแม็กนะครับแล้วก็ไล่มาถึงนี้ผ่านมาถึงก็ไอแม็กด้วยไอแม็กด้วยนะครับตรงนี้มันเป็นจังชั่นนะไอแม็กเข้ามานี้ไอแม็กด้วยหรือว่าแล้วมาแบ่งเป็นสองส่วนนั่นคืออะไรครับอุ้ยสอรี่แบ่งเป็นสองส่วนนั่นคืออะไรเข้ามาในนี้ไออะไรอนิสาอันนี้สาเร็วมาคะอาจารย์นี่ตรงนี้ไงอ๋อไอใหญ่ R ค่ะแล้วเข้าข้างล่างด้วยนะกระแสมันจะแยกไหลสองส่วนรู้ป่ะนะมันก็คล้ายกระแสตรงนั่นแหละมันก็แยกไหลมาเป็น I อะไรครับไอใหญ่ L ค่ะไอใหญ่ L นี่หนึ่งแล้วสเต็ปต่อไปทำอะไรใส่ V ค่ะใส่ V very good very good ตัวนี้นะใส่ V ตรงนี้ก่อน V คอม R ก่อนนะนะก็เพื่อความรวดเร็วนะครับฟืบฟืบนะฟืบตรงนี้นะครับ V คอม R เห็นป่ะต่อไปอะไร
วีคอมอะไรเลยไม่ต้องคิดเยอะอย่าคิดเยอะลงมือไปเลยวีอะไรครับฮะวีแอลป่ะค่ะโอเคแล้วอะไรอีกตัวนึงจะจบแล้ววีแม็กค่ะวีแม็กตรงนี้วีแม็กตรงนี้วีแม็กตรงนี้นะครับนะนี่อุ้ยโอ้โหมันไม่ได้ฟิลลิ่งเดี๋ยวต้องใช้ตัวนี้มันรูดนะตัวจะสวยงามหน่อยสมูทนะไอ้นี่มันจะสมูทหน่อยถ้าลากงั้นก็อุ้ยโอ้โหลืมเอามาไม่ได้ฟิลลิ่งช่วงก็ตรงนี้เอาแล้วนะเอาแล้วนะเอาแล้วนะวันที่สามนะนะทีนี้มันต่อพาราเลลเอาคิดว่าอะไรเท่ากันไอเท่าไหมคราวนี้ไอเท่าไหมสามตัวนี้เท่าไหมมันไม่ถามว่าเท่าไหมเท่าค่ะฮะไม่เท่าเออไม่เท่าแล้วเพราะมีการแยกไหลไม่เท่าแล้วไม่เท่าแล้วทีนี้อะไรเท่ากัน B ค่ะดูนะเนี่ยเนี่ยนะจุดนี้นะฟังให้ดีนะจุดนี้นะจุดนี้เป็นจุด A สมมติจุด A นะโอเคป่ะจุดนี้เป็นจุด B ดูนะครับตรงนี้เป็นจุดอะไรด้วยจุด A ด้วยนะนี่จุดอะไรด้วยจุด A ด้วยตรงนี้ระหว่างนี้อุ้ยซอรี่ตรงจุดอะไรครับจุด B เนี่ยเนี่ยดูว่าไม่มีอะไรกั้นไม่มีอะไรกั้นตรงนี้อะไรด้วยตอบ A ตรงนี้อะไรครับ A ไม่มีอะไรกั้นตรงนี้จุดอะไรจุด B เนี่ยไม่มีอะไรกั้นเห็นไหมคำว่าไม่มีอะไรกั้นคือไม่มี R ไม่มี L ไม่มีอะไรมากั้นตรงนี้แหละถือว่าเป็นจุดเดียวกันเลยเข้าใจป่ะเฮ้ยวันวิสาไอเดียตรงนี้ทำให้เราทราบว่าถ้าต่อพาราเลลนี่แบบนี้แล้วก็อะไรเท่ากันวีเท่าค่ะขอย่อหน่อยนะสายย่อสายย่อย่อแป๊บมาแล้วมาแล้วมาแล้วเอานะเอานะวีเท่ากันนะมีกี่เวกเตอร์6ค่ะ6เวกเตอร์อีกแล้วโอเคนะสังเกตดูเห็นป่ะทีนี้เนื่องจากว่าเราทราบว่าไอ้วีเท่ากันถูกไหมก็คือวีมีวีแม็กเท่านะเท่าอะไรครับเรียงเท่าแล้วก็อะไรครับวีอะไรวีแอลเท่าถูกไหมวันวิสาถูกไหมถูกค่ะถูกค่ะเออแล้วทำไงรู้เงี้ยทำไงต่อเอาเวกเตอร์เขียนแนวเดียวกันค่ะเออเอาเวกเตอร์นี่แหละสุดยอดมาเขียนไว้แนวนอนก่อนใน3อันเนี่ยมันคือสิ่งเดียวกันนะถูกป่ะให้ดูนะครับอย่าพริบตาดูให้ดีฟึบมาแล้วครับนะเขียนมันยาวๆหน่อยเขียน vmax ก่อนนะ vmax ก่อนแล้วก็ไล่ r ก็ v แล้วก็ vr ถ้ามี r นะแล้วก็ v อะไรครับ vl นี่ vl โอเคไหมเห็นป่ะเอานะครับสเต็ปต่อไปทำอะไรลากเส้นตรงลากเส้นตรงขึ้นมาตรงนี้นะครับให้ตั้งฉากของเส้นนี้ก่อนนะเป็นหลักง่ายๆที่เราจำไว้ก่อนตรงนี้นะครับฟึบจากนั้นก็ใส่อะไรเร็วทวนเข็มค่ะลูกเขาลูกเรานะครับลบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งนี่นะดูนะเห็นยังเนี่ยอาจารย์คิดอย่างทุกข้อเธอไม่มีคิดอะไรพิสดารหรอกนะแล้วมันก็ออกทุกข้อไม่ว่าโจทย์เทคบุ๊กโจทย์ข้อไหนออกหมดแล้วผมไม่ต้องมีเทคนิคอะไรหรอกคิดอย่างนี้แหละคิดได้เป็นร้อยข้อแล้วออกหมดอ้าวดูนะมาพิสาVR ลงมายังในเฟซเซอร์ลงยังลงแล้วค่ะ VR อยู่แล้วใช่ไหม VR อยู่ยังแล้วค่ะเรียบร้อยไอ้สาย VMAX อยู่ยังอยู่แล้วค่ะอยู่แล้วทีนี้ต่อไปไล่ตัวอะไรก่อน IMAX ค่ะอย่าเพิ่งไล่ IMAX ไล่ทีหลังครับไล่ทีหลังครับ IMAX ไล่ทีหลังครับไล่ I อะไรก่อนเลยIR ก่อนเลยจำไว้เพราะมันอยู่ที่เดียวกับ R ถูกป่ะถูกไหมเพราะนั้นก็ต้องอยู่แนวนอนด้วยถูกไหมตอบถูกค่ะเพราะว่ามันอยู่แนวนี้ถูกไหมครับเนี่ยเห็นป่ะเพราะ VR มันหมุนไปทางไหนปุ๊บมันชี้ทางไหนปุ๊บไอ้ IR ก็ไปทางนี้ด้วยเนี่ย IR สีดำเนี่ยเห็นไหมมันยาวนิดนึง IR นะเขียนเขาเขียนตรงนี้ดีกว่า IR ดีกว่า IR โอเคจบตัวนี้นะต่อไป ILIL อีลิก่อนอันนี้ IL อันนี้อะไรครับ VL อะไรนำ VL นำใช่ไหม VL นำใช่ไหมใช่ค่ะ
แสดง IL ที่ไหน IL ตรงล่างค่ะอยู่ลงล่างหรือเปล่างั้นเดี๋ยวแป๊บนึงงั้นขอจานขอแก้ตัวนิดนึงก่อนเพราะว่าตรงนี้ไม่เหมาะแล้วไออยู่ตรงนี้ไม่เหมาะแล้วมันเดี๋ยวมันมีปัญหาเรื่องการเขียนนี่ IR ก่อนนะเห็นจารู้แล้วตรงนี้เธอรู้พวกเธอรู้แล้วว่ามันทำไมครับมันลงใช่ไหมใช่ป่ะถ้าลงมาตรงนี้สวยงามดูนะครับนี่สวยงามชัวนี่คืออะไร I อะไร IL ครับ IL อ่ะจบละเรียบร้อยแล้วนี่ล่ะทำไงเร็วตอบทำไงรวมเวกเตอร์ไอครับเก่งมากใช้ได้นักศิษย์เริ่มเข้าใจแล้วเนี่ยถ้าใจตรงนี้มันขยายไอเดียไปได้หมดแหละนะมันหยุดไม่อยู่ละมันต้องไปเรื่อยละดูอย่าพริบตาดูจากวอลัสนี่รวมตรงนี้ปุ๊บโอ้เวกเตอร์นี่แดงชัวโอ้ไออะไรเนี่ยภาษาตอบจานนี่ไออะไรครับเร็วค่ะนี่ไงไออะไรไอแม็กซ์ต้องเป็นไอแม็กซ์นี่ไอแม็กซ์ถูกไหมเฮ้ยมุมระหว่างไอแม็กซ์กับวีแม็กซ์ตรงนี้มุมอะไรครับฟรีค่ะคุ้มฟรีนี่เฟสแองเกิลถือว่าเฟสแองเกิลรูปนี้นะครับวีแม็กซ์รูปนี้ VMAX จะหมุนนำ IMAX อยู่เป็นมุมฟรีเพราะมันหมุนทวนเข็มนาฬิกาจำไว้นะครับกดฟังครั้งหนึ่งรูปนี้นะครับเวกเตอร์ VMAX มันจะหมุนนำ IMAX อยู่เป็นมุมฟรีเพราะเราดีไซน์ให้หมุนทวนเข็มนาฬิกาเห็นป่ะถูกไหมจากนั้นก็พิทาโกรัสฮะไม่มีอะไรแล้วมันจบแค่นี้แหละพิทาโกรัสฮะอะไรมันพิสาพิทาโกรัสอะไรครับพิสาพิทาโกรัสว่าไงiMac กำลัง2ค่ะ iMac กำลัง2เท่าไหร่ครับเท่ากับ IR กำลัง2ค่ะบวก I อะไร IL กำลัง2โอเคป่ะถูกไหมเราต้องการหา Z เราต้องการหา Z ถูกป่ะเฮ้ยทีนี้เนื่องจากว่าเรารวมตรงนี้ป๊อปอุ๊ยอะไรอ่ะอะไรเขาอ่ะโอเคไม่เกี่ยวกับเรานะตรงนั้นไอ้นี่โอเคมาแล้วสีส้มตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นโอ้ยมันไอ้ตรงนี้มันจะเป็นไอลบนี้ก่อนติดกะมันกลายเป็นลบยังลบได้ด้วยเหรออ๋อมันลบแบบสี่เหลี่ยมมันลบแบบสี่เหลี่ยมมันเป็นแท่งยังลบแบบสี่เหลี่ยมนะก็เรียนลืมอะไรจะพูดอะไรลืมโอเคนะเอานี่มาก่อนปุ๊บนี่นะครับดูนะทั้งแพ็คนี่มองเป็นตัวอะไรเร็วมองเป็นตัวอะไรเร็ววันวิสาเร็วทั้งอุปกรณ์เนี่ยทั้งชุดเนี่ยมีความต้านทานเป็น Z นะมีหน่วยเป็นโอห์มโอเคป่ะเพราะฉะนั้นกระแสผ่าน Z ก็คือ IMAX ถูกไหมความสักคอมมันก็เหมือนเดิมแต่ same thing คืออะไรด้วย VMAX ป่ะใช่ค่ะ VMAX ไหม VMAX นะครับมันเราเรียนทราบว่า VMAX เนี่ย VMAX รูปเนี้ยเนี่ยเสมอ IMAX ส่วนอะไรครับส่วน Z นะครับนะโอเคเราเรียน I คืออะไรเปลี่ยนไปหา Vฮะตอนนี้ใช้เทคนิคนิดนึงเนื่องจากว่า VMAX มันคือ IMAX ส่วน Z ใช่มั้ยนักเรียนดูนะครับเพราะนั้นถ้า IMAX เท่าไหร่จากรูปตัวนี้ IMAX เท่าไหร่ครับเปลี่ยนได้เร็ว VMAX Z VMAX ส่วนอะไรครับส่วน Z ถูกป่ะเฮ้ย IIR คืออะไรครับจากโอห์มส์ลอว์ก่อนVIR เนี่ยนักเรียนจะจำง่ายคือ IIR คูณและคูณ R ถูกมั้ยเพราะนั้น I ใหญ่ R คืออะไรนักเรียนไอ้นิสิตคืออะไรครับเร็ว V ใหญ่ R ส่วน R หรือเปล่ามันไม่ต้องสุดหรือเปล่ามันแน่นอนอยู่แล้วอ่ะมันแน่นอนอยู่แล้วไม่ต้องคิดเยอะเท่าไหร่ครับอะไรเร็ว I อะไรครับถูกไหมวันนิสา I L เท่าไหร่ครับเร็ว V ใหญ่ L ส่วน XL ค่ะส่วน XL แทนลงไปครับทางซ้ายมือก่อนนะแทนลงไปเร็วได้เลยครับซ้ายมือ V max ส่วน Z ทั้งหมดกำลัง2เท่าไหร่ครับอันนี้ V ใหญ่ R ส่วน R ทั้งหมดกำลัง2 R ส่วน R ทั้งหมดกำลัง2นะบวกอะไรครับ
V ใหญ่ L L ส่วนนะครับ XL ทั้งหมดกำลัง2 XL ทั้งหมดกำลัง2นะทีนี้ต่อไปก็อันนี้จะเป็น V Max กำลัง2ส่วนไซส์กำลัง2ถูกไหมถูกไหมค่ะตัวนี้ได้อะไรครับ V ใหญ่ R ทั้งหมด V ใหญ่ R กำลัง2ส่วนบวกอะไรอีกวีอะไรเร็ววีใหญ่ L กับ2ส่วน L กำลัง2เอ้ยส่วน XL กำลัง2นี่ XL ค่ะขอโทษค่ะโอเคนะทีนี้สเต็ปต่อไปมาตรงนี้นะมาต่อนี้นะซ้ายมือคงไว้ก่อนเป็น V Max กำลัง2ส่วนนะครับส่วน Z กำลัง2เท่ากับเท่าไหร่ครับวันวิสาเปลี่ยนตรงนี้เป็น V Max นี่นะเพราะอะไรเพราะอะไรดูนี่ดูนี่เท่ากันครับเพราะตรงนี้เปลี่ยน VR เป็นอะไรซะ V Max ค่ะเป็น V Max กำลัง2เห็นไหม V Max กำลัง2ตัวนี้แล้วส่วนด้วย R กำลัง2บวกอะไรครับ V อะไร V อะไร V Max กำลัง2ส่วนอะไรครับส่วนด้วย L กำลัง2ส่วน XL กำลัง2โอ้โหเป็นไงชัวชัวอุ๊ยอุ๊ยท่านหายไปไหนอะข้างๆหืมอ๋อเลยเยอะหายไปเลยโอเคป่ะวันพิษาโอเคค่ะทีนี้ดูอย่าพริบตานะครับ1ส่วนไซส์กำลัง2ได้อะไรเป็น1ส่วน R กำลัง2บวกอะไรครับ1ส่วนอะไรครับ XL กำลัง2ถูกไหมถูกป่ะถูกค่ะเพราะนั้นเนื่องจากว่าที่มันหมดแป๊บนึงนะที่มันหมดเดี๋ยวจางขอลบตรงนี้ทิ้งนะครับนะตรงนี้ไม่ใช่ละไม่ใช่ละที่มาของมันไม่ใช่ละนี่ไม่ใช่ละให้มันอยู่ในหน้านี้หน้าเดียวนะครับนี่โอเคโอเคป่ะวันนี้สาถ้าเตรียมต่อไปเราหา Z ทำไงก่อนเป็น1ส่วน Z ทั้งหมดกำลัง2ได้ไหมซ้ายมือได้ป่ะอันนี้ก็เป็น1ส่วนอะไรครับ1ส่วน R 1ส่วน R กำลัง2นี่ไม่ต้องไว้อย่างงี้1ส่วนอะไรครับ1ส่วน1ส่วน XL กำลัง2ถูกไหมครับถูกป่ะ1ส่วน Z เท่าไหร่เอ่ยตอบ square root 1ส่วน R กำลัง2บวกส่วน XL ใช่มันต้อง square root ทั้งแพ็คนี่เข้าใจป่ะนะครับนี่แหละคือเป็นค่าอะไรครับค่าไอ้เจ้าอะไรครับ1ส่วน1ส่วน R กำลัง2บวก1ส่วนอะไรครับ XL กำลัง2ถูกป่ะถูกมั้ยครับเฮ้ยยังไม่จบซ้ายมือมันคือ1ส่วน Z มันยังไม่ใช่ Z ถูกป่าวถูกป่าวถูกมั้ยถูกมั้ยเพราะนั้นสัตว์เท่าไรเอ่ยวันวิสาเร็วตอบเร็วมันไม่ตอบล่ะสมมุติ1ส่วน1ส่วน x เท่ากับ7เนี่ยเท่ากับ7เนี่ย x เท่าไหร่ x เท่าไหร่ครับเอางงเหรอวันนี้สาส่วน7ค่ะฮะ x คือ1ส่วน7ถูกป่ะถูกไหมมันแมทฟอร์มเดียวกัน1ส่วน z เท่ากับเท่านี้ z เท่าไหร่ครับ1ส่วน square root 1ส่วน r นี่แหละ1คราวนี่แหละช่างมันเดินไม่ต้องไปยุ่งกับมันแล้วเรามีเครื่องคิดเลขเรากดเครื่องคิดเลขมาถูกป่ะเพราะว่าเราสอบเครื่องคิดเลขเข้าได้เธอกดให้เป็นตรงนี้เธอไปกดให้เป็นถูกป่ะเนี่ยแล้วก็หารแล้ว1ส่วน r กำลัง2บวกเลยครับ1ส่วนอะไรครับ1ส่วน XL กำลัง2จบถูกป่ะถูกไหมครับถูกไหมเพราะนั้นได้ iMac ยังได้ iMac ยังครับได้ไรซะนะได้ iMac ยังตอบได้เร็วได้แล้วค่ะข้อนี้ไม่ต้องลงตัวเลขเรื่องใหม่มันเสียส่วนนะครับเพราะนั้นแล้วเรียนใช้ VMAX นะครับส่วนใหญ่แล้วโจจะบอก VMAX ให้ถ้ากับ iMac คูณ Z ถูกไหม 3Z ละถูกป่ะ
พราะนั้นก็ iMac ก็คืออะไรครับ iMac ก็คืออะไรเลยก็คือ VMac VMac ส่วนอะไรครับส่วน Z หรือว่าเฮ้ยหรือมันคือนี่วันพิษามันคือ VMax พูดอีกหนึ่งส่วน Z อุ้ยน่าอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยฮะ VMac ลบนี่นะกับลบนี่นะทุกคนอย่าลบตรงนี้นะครับลบนี่นะพูดง่ายๆตอนนี้ถ้ามันบอกตัวเลขมามันหาได้หมดแล้วเพียงแต่ว่าจะจัดรูปให้สวยๆเองนะครับดูนะนะขอเวลาแป๊บเดียวนะครับจะจบแล้วนิสิตมันสอนไม่ได้ทุกรูปหรอกแต่ว่านิสิตต้องคิดได้ทุกรูป IMAX นั่นคืออะไรเองสวยเร็วมันก็ควรจะเป็นอะไรต่ออะไรเออพูดดิพูดดิเร็ว VMAX คูณ square root 1ส่วน r กำลัง2อย่างนี้เลยเขียนเป็น VMAX VMAX ดูนะวันที่สามดู VMAX ก็ root root 1ส่วน r square บวกเลยครับ1ส่วนเลยครับ xl square นี่นี่ค่า VMAX ค่า IMAX จบถูกป่ะถูกป่ะมันไม่ใช่หรือเปล่าคะอาจารย์ใช่ทำไมนี่มันหนึ่งส่วนแซดไงถูกไหมล่ะมันต้องกลับหรือเปล่าไม่ต้องก็หนึ่งส่วนแซดคือตัวนี้ไงคูณอยู่ไงโอ้คูณอยู่นี่ว่ะคูณอยู่คูณอยู่คูณอยู่ไม่ใช่หารคูณอยู่คูณอยู่คูณอะไรเลยคูณอยู่คูณอยู่โทษทีโทษทีคูณกันแล้วหนึ่งส่วนแซดใช่ไหมก็อย่างนี้ก็ต้องเป็นอะไรครับต้องเป็น VMAX แล้วคูณกับอะไรเข้าไปเลยroot อะไรครับ1ส่วนอะไรครับ r square บวกอะไรครับ1ส่วนอะไรนะ1ส่วนอะไรครับ xl square ถูกถูกก็ถูกแล้วนี่จบพูดง่ายๆจะคิดเลขนี้มาให้ได้ก่อนเท่าไหร่ถูกป่ะถูกป่ะถูกไหมแล้วมาคูณกับ vmax จบเลยก็ได้ imax นะนักวันพิสานะโอเคป่ะเออทิศฮะว่าไงครับมีคำถามไหมครับเมื่อกี้มันดีเลยครับโอเคโอเคทีนี้นักเรียนอีกตัวนึงคืออะไรเร็วหยุดไม่ได้แล้วมันจบไม่ได้แล้วเร็วอีกตัวนึงคืออะไรเร็วเฟดแองเจิลค่ะเฟดแองเจิลเท่าไหร่เร็วใช้อะไรดีใช้แทนไหมแทนแล้วกันแทนฟรีอะไรแทนฟรีรูปนี้ตอนนี้มันด้านนี้มันยาวอะไรครับด้านนี้มันยาวอะไรนะถ้ามองเป็นมุมฉากตัวนี้มันจะเป็นมุมฉากน้องเรียนมองสามเหลี่ยมมุมฉากรูปนี้ตัวนี้ก็จะเป็นยาวด้านตรงนี้เป็น IL ป่ะ IL ป่ะ IL ค่ะตัวนี้ขนาด IL ก็ต้องเป็นอะไรครับข้ามหันได้ชิดก็เป็น IL ส่วนอะไรครับ IR นะ I อะไรนะ IR งั้นถ้าเราเรียนทราบ IL IR ก็หาได้แต่ถ้าไม่ทราบทำไงฮะถ้าไม่ทราบทำไงเปลี่ยนไปอยู่รูป V เปลี่ยนไปอยู่รูป V VL คืออะไรครับIL คูณ XL IR ก็คืออะไรครับ IIR คูณ R เพราะฉะนั้น I เท่าไหร่ I ตัวนี้ IL เท่าไหร่ครับอันนี้สาช่วยจานหน่อยเร็ว VL ส่วน XL ค่ะถูกถูกตัวนี้ IR VR ส่วน XR ส่วนอะไรครับส่วนไม่มี XR ส่วนอะไรครับอ๋อส่วน R ค่ะโอเคโอเคเอานะเอาตรงนี้แทนไปตรงนี้ตรง IL ตรงนี้ผิดหรือเปล่าถูกแล้ว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 ครับตรงก่อนที่อาจารย์จะมาเขียนแบบนี้ค่ะตรงข้างก่อนนี่เหรอของเส้นนี่ป่ะ IR เท่ากับ IR คูณ R อ๋อเขียนผิดตรงนี้ใช่ป่ะต้องเป็น VR ถูกไหมถูกป่ะวันนี้สาถูกป่ะแต่เขียนไวไปหน่อย sorry เออตรงนี้นี่ถูกแล้วไอ้ตรงนี้รู้ใช่ไหมตรงนี้รู้ใช่ไหมถามเรื่องฉากรูปนี้ถูกป่ะข้ามหันได้ชิดถูกไหมแทนอ่ะข้ามหันได้ชิดนี่เป็นข้ามนี่เป็นชิดวันนี้สาแทนลงไปจะจบแล้วได้อะไรครับข้างบนแทนด้วยอะไรครับไปเลยข้างบนข้างบน v ใหญ่ lส่วน XL ค่ะในข้างบนข้างล่าง VIR ส่วน R ค่ะเอาละทีนี้ก็กุ๊กกิ๊กกันเรื่อยๆสลับไปสลับมากับเศษส่วนลองดูได้เลยครับกับเศษส่วน V ใหญ่ L เศษส่วนก็เป็นเลยครับเดี๋ยวอาจารย์ก็จะได้เป็น V ใหญ่ L ก่อนนะใจเย็นนะ V ใหญ่ L ส่วนอะไรครับ XL นี่สิกับเศษส่วนขึ้นไปก็เป็นเลยครับ R ส่วนอะไรครับ R ส่วนอะไรนะ VR เฮ้ยตัดได้เปล่าตัดได้เปล่า
ตัดได้ค่ะเท่ากัน the same the same ต่างเท่า V Max พันชัวชัวพันมันคืออะไรครับมัน R ตัวอะไรครับ XL โอ้โหจบเลยอ่ะจบเลยอ่ะถูกป่ะถูกไหมพันทันฟรีทันฟรีสรุปก่อนคืออะไรทันฟรีสรุปก่อนพันวิสาสรุปไม่จานเร็วทันฟรีเท่ากับ I ใหญ่ L ไม่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 สรุปสรุปนี่เลยนี่เลย R ส่วนอะไรครับอ๋อ R ส่วน XL ค่ะ XL เพราะนั้นฟรีคือ R can กดเครื่องเลขมานะก็ R ส่วนอะไรครับ XL นะถูกป่ะจบถูกไหมถ้าอาจารย์บอกเออะไรอ่ะบอก R มาให้อย่างเงี้ยถูกป่ะอย่างเช่นบอกเป็นตัวเลขมานักศึกษาสามารถคำนวณหามุมนี้ได้ไหมได้ไหมได้ค่ะฮะมันได้อยู่แล้วอ่ะถูกป่ะฮะเพราะนี่เป็นการคำนวณการต่อแบบขนานนะครับไม่ว่ามันจะต่อกี่ตัวเข้าใจป่ะนักศึกษาใช้หลักเรื่องไอหาตัวที่มันเท่ากันก่อนถ้าต่ออนุกรมมันจำไว้กระแสเท่ากันลูกที่เหลือทั้งหมดเนี่ยกระแสเท่ากันหมดถ้าต่อขนานเนี่ยความสักเท่ากันจำมาเขียนไว้แนวนอนไอเดียสำคัญมันก็อยู่แบบนี้มีแค่นี้เข้าใจป่ะมีแค่นี้นะทีนี้ตอนนี้ก็ไปต่อยอดการดูแบบผสมได้แล้วนะครับที่อาจารย์ส่งคลิปไปให้อ่ะเนี่ยนักเรียนมีพื้นแค่นี้เรียนสามารถไปดูคลิปต่อได้ละไปดูการต่อแบบผสมได้ละฮะนิสิตมีอะไรใครถามอะไรไหมนิสิตมีอะไรใครถามอะไรไหมมีใครถามอะไรไหมอนุสาสมปองโอเคมีใครถามอะไรป่ะถามมาเลยนะพี่ถามมาเลยค่ะตอนเขียนฟีเซอร์ไดอะแกรมอะค่ะเรากำหนดให้ VR ขนาดกับพวก IMAX IR อันนี้ก็คือแค่เรากำหนดเฉยๆไม่ได้มีหลักการอะไรใช่ไหมคะเดี๋ยวถามอีกครั้งหนึ่งขออีกครั้งหนึ่งอย่างถ้ารูปนี้ค่ะตัว IR เรากำหนดให้มันขนาดกับพวก VR ค่ะที่อาจารย์บอกว่าให้ดูไม่หลักของมันคือ IR กับ VR มันเป็นเวกเตอร์หมุนทั้งคู่แต่ว่า IR กับ VR เนี่ยนะไม่ว่ามันจะปรากฏอยู่ที่ไหนในวงจรนะครับใช่ไหมครับเวกเตอร์2อันต้องชี้ทิศเดียวกันก็ที่อาจารย์สอนไปแล้วไงถูกป่ะ i กับ r กับ vr มันหมุนไปพร้อมกันเคลียร์ไหมเข้าใจไหมฮะโอเคค่ะเพราะอะไรเพราะอะไรพูดมาได้เพราะอะไรเพราะอะไรทำไมถ้า VR แบบนี้ทำไม AR มาอย่างนี้ทีนี้ด้วยเพราะอะไรอะไรนะคะถ้า VR อยู่แบบนี้ไปทางขวาใช่ไหมแนวนอนทำไม AR ทีนี้ด้วยเพราะอะไรเพราะอะไรนี่คิดตอบไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันอยู่ความกันค่ะไม่เพราะมันหมุนไปทิศเดียวกันมันชี้ทิศเดียวกันตลอด IR กับ VR เนี่ยไอเวกเตอร์ VR อยู่เนี่ยไปทางขวาใช่ไหมIR ต้องไปทางนี้ด้วยมันเฟสตรงกันนะครับตรงตัว R เนี่ยนี่คือไอเดียสำคัญเลยแล้ว IL อ่ะ IL มาทำไมมาทางเนี้ยตอบได้เร็วเพราะว่าจากที่เราพิสูจน์ในคาบที่แล้วค่ะมันจะตามอยู่ตามไอตัวนี้อยู่ใช่ไหมถูกป่ะตาม VL อยู่ใช่ไหมถูกป่ะคำว่า Eli ไงถูกไหมมันแล้วเธอต้องเขียนทิศทางการทวนเขียนนาฬิกาก่อนนะถ้าเธอไม่ใส่ทิศนี้เธอจะงงนะขอบอกนะนี่คือหัวใจสำคัญเลยเข้าใจไหมครับอย่ามองข้ามตรงนี้โอเคค่ะมีอะไรถ่ายไหมเร็วถามเลยให้หายข้องใจไปเลยได้ทำโจทย์ได้นะครับนะนักเรียนถามมาได้นะครับเร็วช่วงนี้ให้ถามอย่างเดียวเร็วทั้งหมดคำถามก็จะจบนะโอเคยังอาจารย์ครับไอ้ที่แล้วข้อที่มันมีตัวต่อ3ตัวนี้ตอนรวมเวกเตอร์มันรวมเหมือนกันไหมครับก็คล้ายๆกันนั่นแหละถูกป่ะ
ถ้าต่ออนุกรมก็เอา i เท่ากันหมด3ตัว i max i r i l i c เท่ากันหมดนี่อย่างเช่นรูปเนี้ยอย่างเช่นรูปเดี๋ยวก่อนนะอาจารย์ดูก่อนว่ามันรูปมันอยู่ตรงไหนเอาในนี้ดีกว่าในนี้เอาในเวิร์ดดีกว่าเอาในเวิร์ดเดี๋ยวขอรูปแป๊บนะแต่ข้อนี้อาจารย์กำหนดให้ xl มากกว่า xc นักเรียนถ้าเป็น3ตัวมันจะอย่างนี้เนี่ย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 อย่างนี้ป่ะถูกป่ะนักเรียนที่ถามอยู่เข้าใจป่ะครับครับนี่ต่ออะไรกันอนุกรมครับเออมันจะมี i ใหญ่ r i ใหญ่ l i ใหญ่ c ถูกป่ะถูกไหมแล้วก็จะมี v คอม v ใหญ่ r v ใหญ่ l v ใหญ่ c อ้อเดี๋ยวมันก็จะมีอะไรก่อนเดี๋ยวจะเอารูปนี้ไปนะนะเอาไปอธิบายทีก่อนมันเดี๋ยวเธอไม่เข้าใจนะครับนะเอาไปก่อนอธิบายรูปนี้ให้ฟังก่อนเพราะว่ามันสำคัญนะการตอบคำถามนี่สำคัญมันจะได้เคลียร์ไปเลยในห้องนะอย่างเงี้ยถ้าอาจารย์เขียนเฟสเซอร์จะทำไงผมไม่สอนวิเคราะห์นะผมสอนเลยว่ามีเวกเตอร์อะไรมั่งเข้าใจป่ะมีอะไรมั่งตอบก่อนเลยเร็วใส่อะไรก่อนคนที่ถามผมเมื่อกี้เร็วใส่อะไรก่อนเร็ว iMac ครับใส่ iMac ก่อนทุกครั้ง iMac ก่อนฮะ1ละ2คืออะไรครับ i คืออะไรครับ i ใหญ่ r ถูกป่ะเนี่ย i ใหญ่ r i ใหญ่ r นะแล้วก็3อะไรครับi ใหญ่ l i ใหญ่ l ไม่ต้องคิดอะไรเลยทำตามที่ผมบอกนี่แหละทำได้หมดทุกข้อแล้ว i ใหญ่ c i ใหญ่ c ฮะถูกไหมมีกี่เวกเตอร์ละ4ครับ4ละทีนี้ก็มาไล่ v อาจารย์ไม่สีน้ำเงินแล้วนะก็ v ใหญ่ r โอเคป่ะครับ v คอม l เดี๋ยวค่อยเขียนนี่ v คอม c แล้วก็ v แรงจ่ายตัวนี้ v ของ v max ถูกป่ะแล้วก็ใส่โยงนี้ v คอมวัดคอม2จุดนี่วัดคอม2จุดนี่นะครับวัดคอม2จุดนี่วัดคอม2จุดนี่นี่วัดคอม2จุดนี้นะครับดูนะครับนี่นี่เห็นไหมไอ้นี่ก็วัดคอมแหล่งจ่ายฮะนี่เห็นป่ะถูกป่ะอะไรเท่าอะไรเท่าอะไรเท่าครับต่อi เท่าก็ไปเขียนก็เขียน i max ก่อนแล้วอะไรครับ i r แล้ว i l เรียงงี้ i c เนี่ยไอ้3เวกเตอร์เนี่ยไอ้3เวกเตอร์เนี่ยนะครับเขียนก่อนเลยเพราะมันเท่ากันนะครับเอาไว้แนวนอนเนี่ยอาจารย์ดูให้ได้เอาไว้แนวนอนนะว่ะถูกป่ะนี่นะครับเนี่ยฟึบยาวเลยโอเคป่ะเนี่ย i อะไรครับ i max เรียงสเต็ป i r i l i c มันใช้เวกเตอร์รวมกัน4อัน4อันเนี่ย4อุ๊ยหมดแล้วอะไรครับไอซี่ไอซี่เข้าใจไหมถูกป่ะทีนี้สเต็ปต่อไปทำอะไรต่อก่อนเร็วอย่าทำสิ่งอื่นถ้ายังไม่ทำสิ่งนี้ใส่วนเข็มครับเส้นตรงก่อนค่ะเส้นตรงแนวดิ่งก่อนเส้นตรงแนวดิ่งก่อนแล้วนิสิตก็ใส่อะไรครับทิศทางการวนนี่นี่คือเบสิกคำนวณชุบทวนเข็มนาฬิกานะครับการตั้งดูเห็นไหมตรงนี้ขอลบทิ้งหน่อยบทบางไอเดียนะตรงนี้นะนะไอเท่าไว้ตรงนี้ละนะครับเนี่ย i ใหญ่ r ไอ i max เท่ากับ i r เท่าไร i แล้ว i l เท่าไร i แล้ว i แล้ว i c ถูกไหมนักเรียนไล่ i อะไรก่อนเร็วไล่ i อะไรก่อนเร็วคนที่ถามอาจารย์ต่อมาไล่ i อะไรก่อนเร็วเอ้ยไม่ใช่พอทีไล่ v อะไรก่อนVR ก่อน VR กับ IR ที่เดียวกันถ้า IR มาทางนี้ปุ๊บเพราะฉะนั้นก็อะไรครับเพราะฉะนั้นก็ไอ้เจ้าไอ้เจ้าVR ก็ชี้ตรงนี้ด้วยถูกไหมถูกไหมถูกครับนี่นี่คือ V และ VR ถูกป่ะแล้วต่อไปนี่จบนะชัว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 ไปแล้วเลย2เวกเตอร์เองจบแล้วเร็ว VR ที่ไหน VL ขึ้นหรือลงขึ้นหรือลงขึ้นครับขึ้นขึ้นขึ้นไปก่อนนะขึ้นไปก่อนแล้วกันนะ IVR ที่นี้ที่ IVR ที่นี้นะนะ VC 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 คร่าวๆก่อนเดี๋ยวอาจจะต้องลบ VC ถูกไหมเอ้ยมั่วละ V อะไรครับถูกไหม
วีซีที่ไหนวีซีไม่ลงครับอ่ะลงคราวนี้คำถามคือคำถามคือเฮ้ย VC กับ VL อะไรมากกว่ากันเนี่ยนักเรียน VL รู้ได้ไงรู้ได้ไง VL กับ VC เทียบกันดู VL VL คืออะไรครับ IL XL ถูกไหมนักเรียน VC คือ IC คุณครับ XC แต่โจทย์ให้อะไรอาจารย์บอกให้อะไรมาอาจารย์ให้อะไรมาครับทุกข้อเลยเร็ว XL มากผมบอกว่า XL มากกว่า XC ถูกไหมถูกป่ะฟังให้ดีนะเนื่องจากว่าโจทย์กำหนด XL ตัวนี้สำคัญต้องดูให้ดีด้วยมากกว่า XC ถูกไหมเนื่องจากว่า I เท่ากันนิสิตดู I เท่ากันหมดถูกป่ะถูกป่ะถูกไหมโจทย์บอก XL มากกว่า XC แปลว่าอะไรครับสรุปผลคือ VL กับ VC เป็นไง V อะไรมากกว่าฟังให้ดี XL มากกว่า XC ถูกไหม I เท่ากัน V อะไรมากกว่าตอบ BL ครับเนี่ยมากกว่านี่หัวแหลมผู้หาตัวน้อยเพราะฉะนั้นนะครับแก้ตรงนี้นิดนึงนะเปลี่ยนนิดนึงนะครับนิสิตฟังให้ดีเขียนให้มันยาวกว่าเลยชั่วขึ้นมาอย่างนี้เลยนะให้เห็นความต่างนี่คือ V เลยครับ VL นี่ถูกป่ะทีนี้ประเด็นคือรวมเวกเตอร์ไงรวมเรายังหา Vmax ไม่ได้นะเรายังหา Vmax ไม่ได้นะ VC ลงไปแล้วโอเคป่ะหา V ไม่ได้ทำไงก่อน X เป็น VL ลง VC นักเรียนนิสิตรวมเวกเตอร์ในแนวดิ่งก่อนอย่างเงี้ยขึ้นมันมากกว่าลงถูกไหมเพราะบวกเวกเตอร์ปุ๊บมันต้องเหลือเวกเตอร์ขึ้นอย่างนี้จะหักล้างกันมันจะเหลือเวกเตอร์นี้เวกเตอร์นี้ก็คือเวกเตอร์นี้เวกเตอร์สีแดงแล้วกันนะขอจะสีแดงแล้วกันตัวนี้เวกเตอร์นี้คือเวกเตอร์อะไรครับมันเหลือประมาณนี้หักล้างไปนะโอเคป่ะตรงนี้สีแดงนี่ก็จะเหลือเวกเตอร์เรียกว่าเวกเตอร์ VL ลบเลยครับ V อะไรตอบว่า VC ถูกต้องนะจากนั้นนิสิตก็รวมเวกเตอร์สีแดงกับเวกเตอร์ VR นะเวกเตอร์สีแดงนี่กับเวกเตอร์ VR คืออะไรพีทาโกรัสสามเอเซนทะยางมุมตัวเนี้ยรวมเวกเตอร์ฟืบเข้าตรงนี้ตัวนะครับมันง่ายมากนี่นะถูกป่ะชัวเข้าไปเวกเตอร์อะไรครับชัวเวกเตอร์อะไรตอบเวกเตอร์อะไรแล้วสุดท้าย VL หรือ VC กำลังสองบวก VR ไม่ชื่อเวกเตอร์นี้ก่อน V อะไรครับรวมสุดท้ายต้องเป็น V อะไรเจอVmax ครับต้องเป็น Vmax เสมอต้องเป็น Vmax นะไอ้ด้านนี้ก็จะยาวอะไรครับด้านนี้ก็จะเป็น V ด้านนี้จะยาวเป็น V VL ลบ VC ถูกไหมถูกป่ะอันนี้สิก็ใช้พีทาโกรัส Vmax กำลัง2อะไรครับเท่ากับVL ลบ VC กำลัง2ครับนี่จบแล้วก็ไปยาวเลยถูกป่ะถูกไหมก็ไปแทนค่าหาแซดถูกป่ะอันนี้ก็มุมฟรีถูกไหมเนี่ยมันฟรีถูกไหมเข้าใจไหมมีคำถามอะไรอีกไหมเร็วมีคำถามอะไรไหมตรงนี้ถามมาเลยเร็วไม่ต้องกลัวอาจารย์ตอบไม่ได้นะเร็วถามมาเลยเร็วไหนๆก็เสียเวลามานั่งเรียนแล้วเร็วนักศิษย์เร็วขวัญวิสาไปยังค่ะอาจารย์ถามอะไรไหมไม่มีคำถามค่ะอาจารย์สอนเคลียร์มากเลยผมเคลียร์สุดๆแล้วเนี่ยนะสโลด้วยเคลียร์ด้วยถามตอบคำถามหมดนะขอให้นิสิตกลับไปดูใหม่รอบนึงให้เข้าใจแล้วกันนะการทำโจทย์ก็จะง่ายขึ้นเยอะเลยไม่ต้องไปให้ใครติวนะเรียนกับผมไม่ต้องให้ใครติวเข้ามาเรียนนะรู้เรื่องหมดทุกคนนะถ้าตั้งใจเรียนนะเพราะไม่ได้สอนอะไรไวเข้าใจไหมครับแล้วถามได้ตลอดนะเรียนออนไลน์เราไม่เน้นสอนไวเข้าใจไหมครับเราเน้นเข้าใจทีละช็อตนะนั่นนิสิตถ้าไม่เข้าใจต้องถามเลยต้องกล้าถามด้วยเพราะอาจารย์ไม่รู้หรอกว่าเป็นหนูเป็นร้อยคนใครจะรู้ไม่เข้าใจบ้างนะยกเว้นนิสิตถามเนี่ยถึงจะรู้ว่าอ๋อมันตรงนี้ไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยอธิบายใหม่แต
ธอไม่ต้องกลัวอาจารย์เหนื่อยนะอธิบายได้เรื่อยๆโอเคนะครับทุกคนมีอะไรถ่ายไหมไม่มีจานไปนะจานครับอันนี้ผมไปดูทบทวนอีกทีในคลิป3ได้ใช่ไหมครับก็ใช่ที่ผมส่งไปให้ก็ไปดูได้น่าจะมีอยู่นะ3ตัวต่อนุกรมอ่ะไม่เดี๋ยวอันนี้อาจารย์อัด YouTube ลง YouTube ด้วยนะเนี่ยเดี๋ยวอัพโหลดไปให้ดูเนี่ยเดี๋ยวอัพโหลดนี้ให้ดูขอบคุณครับพอดีผมไม่ลืมอัดตอนแรกไงนะเดี๋ยวอาจารย์อัดให้ดูโอเคไหมครับทุกคนสติวเดนอยู่เปล่าแป๊บนึงยังอยู่กันครบโอ้เยอะเลยวันนี้เยอะเลยนะอยู่กันเยอะเลยนะก็สอนเต็มที่แล้วนักเรียนนะอันถ้าไม่มีอะไรก็แค่นี้นะทุกคนรีบเลยนะวันจันทร์เจอกันแต่ว่าระหว่างนี้จะให้การบ้านไปทำได้นะครับตอนนี้นะดูใน Google Classroom นะครับนิสิตตามด้วยนะเดี๋ยวแจ้งในไลน์ก่อนเน้นไปที่การเขียนเฟเซอร์ไดแกรมกับของแต่ละวงจรแล้วคำนวณค่าเบสิกหลักๆพวกนี้ให้ได้ก่อนนะออกสอบก็อยู่แบบนี้แหละนะไม่มีไม่หนีนี่เข้าใจไหมครับประมาณนี้เลยไม่ต้องกลัวตกถ้าเรียนเข้าใจไม่ต้องกลัวตกโอเคนะครับรีบนะคุณวิสาไปยังคุณวิสาไปยังยังอยู่ค่ะจันจะไปนะอันนี้ส่งเมื่อไหร่คะไม่จันยังไม่ได้แอสไซน์ทำเลยจันไม่กำหนดเลยที่ส่งไปวันนี้เป็นการไอ้นั่นให้ไปดูล่วงหน้ามันเป็นแอดวานซ์นี่มันชื่อโปรแกรมนี่มัน A ใช่ป่ะฟังก่อนนี่เป็น A ใช่ไหมแล้วก็อะไรครับ L ใช่ไหมและ N แล้วอะไรครับ P และ2คืออะไรใครทราบมั่งใครทราบมั่งผมจะเฉลยเร็วทำไมตั้งชื่ออย่างนี้มัน S1 Lecture Note Lecture Note แล้วก็ Physics 2จบฮะมีอยู่แค่นี้เข้าใจยังที่ตั้งฟิลอ่ะจะตั้ง Advanced เอาไว้แล้วให้นิสิตดูก่อนล่วงหน้าว่าวันนี้ต้องเรียนอะไรเข้าใจป่ะให้เธอรู้ล่วงหน้าก่อนเธอได้เขียนรูปมาไว้รอก็ได้ไม่ต้องเสียเวลาเพราะจันจะเสียเวลาในการเขียนรูปเหมือนคราวที่แล้วมันเสียเวลานะมันสอนได้ไม่เยอะวันนี้ก็กะสอนได้เยอะแต่ว่าได้แค่นี้เต็มที่แล้วนะถ้านิสิตต้องการให้ดูคลิปไหนอยากให้ทำคลิปไหนก็ส่งโจทย์มาแล้วกันดีไหมอย่างนี้ดีไหมเช่นอยากดูข้อนี้หน่อยทำคลิปให้ดูหน่อยเงี้ยอาจารย์ทำให้ได้ง่ายมากนะโอเคป่ะทุกคนนฤนาถนฤนาถโอเคอาจารย์ไปนะงั้นน่ะสวัสดีค่ะอาจารย์โอเคนะครับโอเคโชคดีทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับออกเลยรีบเลยสตูเดนต์สวัสดีครับสวัสดีครับการบ้านส่งวันไหนครับเฮ้ยยังไม่ได้มอบหมายงานเลยเดี๋ยวอาจารย์แจ้งไปทีนิสิตฮะเดี๋ยวผมจะแจ้งไปในไลน์แล้วก็ใน Google Classroom ด้วยอีกทีนึงอันให้ไปดูอยากทำเล่นๆก่อนสนุกๆ นะนี่คือเป็นแพ็คพีซฝึกเขียนเฟเซอร์ไดแกรมโอเคยังรีบเลยครับไปนะ stop sharing ยังอยู่กันเลยนะครับเกือบหมดแล้วนะปานชนนิสิตเร็วโอเคนะครับอัญชลีสุชาดาเหลือ6แล้วเร็ว
ปิดห้องแล้วนะเพ็นแล้วนะ